มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปดูท่านผบตร.ก่อนเลยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างยกพวกทะเลาะวิวาทกันตีรันฟันแทงกันย่านอุดมสุขจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์มาโดยตลอดครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านมองว่ามาจากเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วก็มีพรรคพวกมาร่วมจึงเกิดการชุลมุนขึ้นซึ่งในส่วนของตำรวจเนี่ยได้สั่งการให้ติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุให้ได้โดยขณะนี้ก็จับกลุ่มได้หลายรายแล้วส่วนกรณีที่อ้างว่ามีการส่งบัญชีสวยให้กับบุคคลมีสีหรือว่าผู้มีอิทธิพลนั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับส่วนใครมีอิทธิพลก็อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังอยู่แล้วท่านว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาก็สงบมาโดยตลอดเพราะว่ามีการปฏิรูปแล้วก็มีการจัดระเบียบอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงศ์ปิ่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าล่าสุดในเบื้องต้นมีคำสั่งแล้วครับให้ทางรองผู้กำกับการจราจรสน.บางนาพันตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มละเอียดเนี่ยไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 แล้วเนื่องจากบกพร่องในการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็ปล่อยให้มีการทะเลาะวิวาทจนมีผู้เสียชีวิตซึ่งจากนี้ไปก็จะประสานงาน4ฝ่ายนะครับที่ดูแลเรื่องวินรถจักรยานยนต์อยู่ทั้งตำรวจทหารสำนักงานเขตและก็กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตเปิดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมดเลยแล้วก็ไปควบคุมการกวาดล้างจัดระเบียบวินเถื่อนให้หมดไปท่านว่าอย่างนั้นพร้อมกับจะตรวจสอบบัญชีสวยนะที่มีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเอาล่ะใครส่งสวยให้กับใครที่ไหนท้องที่ไหนอย่างไรเตรียมตัวระวังไว้ครับ